าภาษาเห็นว่าได้เป็นแบบเป็นแบรนด์ดังเลยใช่ไหมค่ะก็เท่าที่เห็นแล้วค่ะก็มี3ตัวค่ะของด้านในค่ะใช่เป็นยังไงบ้างได้เซ็นสัญญาอะไรก็เซ็นค่ะก็ทางช่องก็ได้คือหนูได้รับงานโฆษณาอะไรทางช่องก็จะดูให้ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นเราอะไรเนี่ยมันเป็นสาเหตุโหหนูไม่ทราบเลยค่ะเพื่อนนี้ต้องเป็นทางที่อยากที่ช่องเขาคุยกับทางแบรนด์มากกว่าต้องมาตอบคำถามผู้ใหญ่ที่ช่องเขาจะเป็นคนดูงานโฆษณาอะไรให้อยู่แล้วค่ะเรื่องสาเหตุที่หนูได้รับหนูก็ไม่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าทำไมมาอยู่นานไหมคะสำหรับการเป็นเตอร์ตัวนี้คือหนูทราบเรื่องตอนที่เขาเหมือนคุยกันค่อนข้างเยอะแล้วแบบไปค่อนข้างแบบ 50-60% แล้วอะค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนที่เขาติดต่อไปเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใหญ่ก็ก่อนหน้านี้พี่เตอร์ก็จะแบบตัวใหญ่ๆเหมือนกันค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะหนูเองก็รู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วพอได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์คนนึงยิ่งรู้สึกดีใหญ่เลยค่ะนายจะไปเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับไม่ค่ะเพราะยังไงมันเปรียบไม่ได้เพราะมันคนละรุ่นกันนะคะแล้วพี่เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์กันมานานแล้วหนูยังใหม่ค่ะเขามองว่าพรีเซนเตอร์แบรนด์เนี้ยจะเป็นแบบระดับซุปตาร์ตัวแม่อะไรเงี้ยเหมือนเราขึ้นมาก็หนูแค่คิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีค่ะมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง international มากแบบทั่วโลกคือหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นเพราะเราดังถึงได้เขาอาจจะเห็นว่าเราเหมาะกับ product ใหม่ของเขามากกว่าค่ะสำหรับตัวแทนเองแบบพอทราบกระแสการเปรียบเทียบวันนี้มาบ้างเลยไหมครับไม่เลยค่ะไม่รู้ว่าโดนเปรียบเทียบอีกแล้วถ้าเราแบบโอเคไหมครับสำหรับคนที่เปรียบเทียบเราหนึ่งชั้นขึ้นมาเลยไหมคือหนูเองก็ไม่ค่อยชอบโดนเปรียบเทียบกับใครอยู่แล้วค่ะแต่คือหนูก็เริ่มรับได้แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรแต่มันกระแสเหมือนว่าเราไม่เหมาะกับที่ทำงานเป็นพรีเซนเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็หนูเชื่อว่าทางแบรนด์กับผู้ใหญ่ที่เลือกเขาก็คงเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วใช่ค่ะแค่ท่านนี้กระแสค่ะแบบนี้เราน้อยใจบ้างไหมทำอะไรก็โดนเปรียบเทียบตลอดเลยไม่แล้วค่ะหนูเริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเฉพาะกลุ่มเราอะไรเงี้ยสำหรับคนเข้ามาแล้วก็เป็นแบบไปทีมากกว่าใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่สินค้าแหละค่ะถ้ามีแบบไปถามคุณแม่ไหมครับสำหรับงานนี้แบบใครเป็นคนเลือกงานไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าแค่หนูได้รับงานหนูก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ถามอะไรมากกว่านั้นสำหรับตัวเรามีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่แบบไม่เข้าใจในตัวเราไหมครับที่แบบเราไม่เปรียบเทียบกันค่ะก็อยากให้คนพยายามมองหนูแล้วเข้าใจหนูแบบในตัวที่หนูเป็นตัวเองค่ะไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบอาจจะบางคนยังไม่เข้าถึงตัวหนูเท่าไหร่ก็เลยมองว่าหนูคล้ายคนนู้นคนนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เปิดใจรับใช่ค่ะเปิดใจรับได้ก็หนูคงแฮปปี้มากๆค่ะ